เกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับที่งานดนตรีอย่างงานเปิดหมวกเฟสติวัลเนี่ยก็จัดกันขึ้นซึ่งเราเองก็จะได้เห็นถึงพลังของคนดนตรีที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยครับเปิดหมวกกันแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมากับงานเทศกาลเปิดหมวกเฟสติวัลชวนคนดนตรีมาร้องเพลงในรูปแบบถ่ายทอดสดการร้องเพลงผ่านทางออนไลน์ทางช่อง YouTube จากนักร้องในประเทศไทยยกกันมาเกือบ800รายชื่อผลัดเปลี่ยนกันต่อเนื่องวันละ6ชั่วโมงเป็นเวลา2สัปดาห์สลับกับการฝากร้านขายของหรือบริจาคเงินซึ่งเป็นโครงการของชมรมคนรักดนตรีแห่งประเทศไทยในสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยระดมความคิดหาทางรอดให้คนดนตรีจากการได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 มาตลอด2ปีเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสียงแสดงพลังของคนในวงการดนตรีอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามีรายชื่อนักร้องร่วมงานอาทิก้องสหรัฐก้องห้วยไร่ปราโมทวิเลปนะชมพูฟรุตตี้โรสชิรินทิพย์เป้อารักวง ETC วงสล็อตแมชชีนวงโปเตโต้ตูนบอดี้สแลมมินลิรวมถึงศิลปินอิสระอีกมากมายซึ่งจะร้องเล่นกันผ่านทางช่อง YouTube Open Hat Festivalตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงเที่ยงคืนของทุกวันตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมนี้ซึ่งก็จะมีเลขบัญชีธนาคารของแต่ละนักร้องให้คนดูได้ร่วมบริจาคและยังมีบัญชีกลางเพื่อช่วยเหลือศิลปินในโครงการที่ได้รับการออกอากาศในเปิดหมวกเฟสติวัลได้เช่นกันถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมต้องชอบแค่ไหนที่มองอะไรอะไรก็เป็นหน้าใจจะออกไปแต่ขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางชีวิตฉันต้องล้มลงใช่ไหมขณะที่วง Tattoo Color หนึ่งในวงดนตรีที่เข้าร่วมเทศกาลเปิดหมวกเฟสติวัลขอช่วยเหลือพี่น้องคนดนตรีด้วยกันด้วยการประกาศว่าอนุญาตให้นักร้องนักดนตรีนำเพลงของวง Tattoo Color ทุกเพลงจากทุกอัลบั้มไปร้องเพื่อหารายได้ได้เลยแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงเนื่องจากเข้าใจหัวอกของคนในวงการเดียวกันดีที่ไม่สามารถทำงานหารายได้ได้ตามปกติทางวงยังขอบคุณทุกคนที่จะนำเพลงไปใช้และขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเพลงของวงด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ